สวัสดีค่ะกับปิวเรทไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะตอนเย็นแล้วนะคะตอนนี้ก็อีก15 นาทีทุ่มนึงนะคะเดี๋ยวแม่บ้านก็สิเดินไปเฮ็ดงานแล้วมาคุยกันจักหน่อยนะคะทำงานที่โรงพยาบาลนะคะวันนี้วันซวยเลยลูกไส้กลับมาจากโรงเรียนบอกว่าหมากัดว่าซั่นก็ว่ากับเดินมองเทว่าทางยังทางเดินกลับบ้านนี่ล่ะระบาดนี้ว่าเดินผ่านหมากับเจ้าของหมานี่ล่ะภาพแบบว่ามันเป็นหมองเป็นป่าที่ว่าสวนสาธารณะว่าไงป่าสาธารณะคนไปเดินได้ผ่านหมาไปเดินมันเป็นทางลัดกลับมาบ้านนะว่าเดินผ่านไปบาดนี้เจ้าของหมากระจับข้อหมาบ่ค่อยแหนนสิแม่บัดเพราะยางกายมันก็วู้ใส่โลดว่าซั่นกัดกับจนขาก็มีห้อยบาดนั่นล่ะมีอยู่ห้อยหนึ่งเลือดออกจังซี่นะเลือดซึมอยู่เป็นแผลแม่บ้านก็เลยสิได้พาลูกไปหาหมอมื้ออื่นเช้านะคะเพราะว่ามื้อนี้แม่บ้านก็ติเฮ็ดงานคันสิแบบว่าคันไปนี่ก็ต้องไปรอคิวนะมันก็สิท่าหลาย4-5 ชั่วโมงกว่าสิได้3-4 ชั่วโมงสินะกว่าสิพอก่อนแม่บ้านสินี่แม่บ้านก็โทรมองอันนี้อยู่ดอกเขาก็บอกว่าให้ไปไมเนอร์อักซิเดนท์บ่minor clinic เขาเอิ้นเพราะว่าให้เป็นไปambulance center ว่าซั่นมันแบบมาเลยสิพาไปมืออื่นสิพาไปมืออื่นเซาแล้วก็ค่อยคันไปเบิ่งนะให้เขามองแผลให้ว่าเพราะว่าก็บ่ฮู้แต่ว่าก็คิดว่าม้าอยู่นี่เขาคือสิฉีดยาฉีดยากันเบิดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแต่ว่าเฮาก็คือลูกชายล่ะสิไปวังยังหลายจังซี่นะก่อนบ่ถามเขาจ่อยดอกว่าหมาเขาเป็นอย่างนั้นเป็นนี่คันแม่นเฮาก็สิซ้ําสอไปเบิดนั่นล่ะแต่ว่ามันก็บ่ได้ถามอีหยังเขาจังซี่นะก็เลยบ่ฮู้ว่าเจ้าของหมาเป็นจังได๋หมาพันธุ์ใดเจ้าของอยู่ไสจังซี่เลยบ่รู้เรื่องเลยจังซี่นะก็เอาปาดคอบไปมื้อนี้แม่บ้านก็สิไปเฮ็ดงานอยู่วอร์ดที่ว่า medical แล้วก็สิเป็นพวกยานี่ล่ะกินยาเป็นพวกอาการที่บ่ต้องผ่าตัดนะเป็นต้องกินยาจังซั่นจังซี่นะแบบที่แม่บ้านเว้าสู่ฟังที่ว่าหม่องที่แม่บ้านเคยเว้าสู่ฟังเนาะว่ามีเหตุการณ์คนลุกอยู่หม่องเฮ็ดงานนะไปคุยกันก็ไปคุยกันยามเบิ่งคืน1-2ที่เที่ยงคืน1คุยกันคุยแล้วจนคนลุกเว้าถึงอาคารใหม่อาคารเพราะว่าตึกโรงพยาบาลอยู่นี่มันสิมีตึกเก่าแก่70-80 ปีจังซี่นะระบาดนี้หลังจากนั้นเขาก็สิสร้างตึกใหม่ต่อกันตึกใหม่ก็สิ20 กว่าปีแหละพอตอนแม่บ้านมาเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลตอนปี2006แม่บ้านมาเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลมันก็มีตึกใหม่แล้วแต่ว่ายังใหม่ๆอยู่จังซี่นะก็20 กว่าปีแล้วล่ะบัดนี้คนก็สิเว้าบ่เซาเรื่องมองตึกใหม่ๆจังซี่นะคือจังคนเห็นนั่นเห็นนี่หลายแม้แต่คนป่วยก็เห็นจังซี่นะที่แม่บ้านเคยเว้าในคลิปวิดีโอเก่าๆล่ะบัดนี้คืนนั้นเว้ากันคืนวันเสาร์นั่นล่ะเว้ากันเฮ็ดซีเอผู้นั้นก็เลยว่านางพยาบาลเว้าว่าเรากำลังยืนอยู่จังซี่นะคุยอันนี้กำลังเฮ็ดอยู่ยาจังซี่แล้วเราถอยไปเรามีความรู้สึกว่าเราตำเราชนคนเราเลยว่าอุ๊ยซอรี่เราเลยหันไปว่าซั่นก็บ่มีไผบาดนี้เราก็เก็บไว้ในใจจังซี่นะบาดนี้เราเข็นเตียงออกมาเราก็มีความรู้สึกว่าเราไปชนคนมีความรู้สึกมีคนมาตำอยู่ทางหลังเราก็หันไปกับ sorry ก็บ่มีหยังก็ว่างเปล่าสันคุยกันเขาเลยว่ามันมีอีหยังอยู่ตึกใหม่แล้วมีคนบ่ล้วนเป็นหยังอยู่ตึกใหม่แต่ตึกเก่านี่ก็บ่มันก็มีเรื่องอยู่ละตึกเก่าก็ได้มันก็โดนเนาะแต่ว่าก็อย่าบอกว่าอย่าไปถามเลยคันแม่บ้านฟังเรื่องอยู่ในตะโกนเนาะถามว่าเตียงนี้มีคนตายบ่สันสิว่ามันตายเบิดแล้วค่ะเพราะว่าบ่ได้ว่าเว้าบ่สุภาพนะมันก็โรงพยาบาลแหมแต่ว่าเตียงอยู่นี่เขาก็สลับกันเปลี่ยนเพราะว่ายามเขาสิเข็นผู้ป่วยเขาก็เข็นไปเบิดเตียงยามนั้นเขาก็เปลี่ยนเตียงสินะเตียงมันเข็นกันไปได้เขาสิเข็นลางเทื่อยามเขาใหญ่ผู้ป่วยเขาก็ใหญ่เบิดเตียงคันผู้ป่วยเดินบ่ได้เดินคันผู้ป่วยบ่เป็นยังมาเขาก็สิเอารถเข็นมารับอยู่จังซี่ล่ะแต่ว่าคันเกิดว่าได้ย่ายจังซี่เขาก็ไปเบิดเตียงสินะได้ย่ายเตียงประจำทำความสะอาดเตียงประจำจังซี่นะไอ้เรื่องว่าผู้ป่วยตายอยู่ทั้งเตียงบ่มันก็แม่บ้านเห็นกับว่ามันเกือบอันกันเยอะอยู่จังซี่นะบ้านในพบคุยกันแล้วแม่บ้านเลยไปเบรกถึงเวลาเบรกแม่บ้านประมาณ 4:00
ก่อนสิเข้าไปในห้องเบรกแม่บ้านก็ได้กลิ่นหอมอยู่แล้วเพราะว่าคนก่อนหน้านั้นมีคนไปเบรกก่อนแม่บ้านอยู่ในห้องคือคล้ายๆว่าห้องตรวจลงสิล่ะแต่ว่าก็แอบๆกันเป๊บงีบจังซี่นะบัดนี้ก็เขาอาจสิฉีดน้ําหอมซะก่อนเขาสิออกไปแม่บ้านก็เข้าไปนอนก็ปิดไฟเบิดนั่นล่ะปิดไฟเพราะว่าคันสายตาเฮาชินแล้วมันก็สิเห็นนะข้างนอกกับไฟก็เปิดอยู่ล่ะแต่ข้างในเฮาก็ปิดไฟจังซี่นะแม่บ้านก็ได้ยินเสียงดังก๊อกๆแก๊กๆบ่เซาล่ะแต่ว่าอย่าฝันนะว่าฉันจะลืมตาแต่ก็ลืมอยู่ลืมเบิ่งลืมตาเบิ่งก็บ่เห็นหยังสินะมันก็แล้วมันใกล้สิหลับนี่ล่ะมันใกล้สิหลับบัดนี้แม่บ้านได้กินเหม็นขึ้นมากินเหม็นเข้าไปอยู่ในดังสิมั้ยแบบเหม็นเข้ามาในดังถามว่าแม่บ้านเฮ็ดจังได๋แม่บ้านก็พยายามนอนพยายามคมตาให้มันหลับแล้วก็ไม่ลืมตาดูอะไรเลยนะคะแม่บ้านก็งีบไปงีบนึงอยู่แหละถึงเวลากับลูกมันก็เป็นเรื่องที่บอกบ่ได้เนาะมันเชื่อมันก็แค่ว่าแม่บ้านเป็นคนมีเซนบ่แม่บ้านบ่เป็นคนมีเซนนะคะแม่บ้านว่าได้มีเซนมีเอียงพ้นปกตินี่ล่ะก็มีเป็นบางเทื่อที่ตั้งแต่ว่าเฮ็ดงานอยู่แค่โฮมล่ะเคยได้ยินเสียงคนเดินเสียงลากเท่าแต่ว่าพอไปเบิ่งแล้วมันบ่มีไผก็คิดว่าอาจสิฮู้แววหรือตอนเวลาพักเบรกเรียบร้อยแล้วแม่บ้านกำลังเก็บของก็มีเสียงคือยังอยู่หูหันไปจนได้หันไปเบิ่งจังซี่มันก็บ่มีหยังจังซี่แม่บ้านก็บ่รู้ว่ามันคืออีหยังสินะก็เริ่มมีตะกี้ก็บ่เคยเห็นเคยนี่ดอกตั้งแต่มาเฮ็ดงานกับคนป่วยคนแก่นี่ล่ะก็เพราะว่าเฮาก็ไปสถานที่ที่คนเขาเสียชีวิตเนาะแม่นบ่ทั้งเสียชีวิตทั้งป่วยสันสิมันก็หลายอย่างล่ะก็มีเทื่อนึงที่ว่าไปนอนอยู่ตึกใหม่ล่ะเขามีลมเป่าใส่หน้าผากเป่าคือมีคนเป่าใส่จังซี่นะแม่บ้านก็ลืมตาขึ้นก็เบิ่งก็บ่เห็นไผจังซี่นะแต่ว่าก็เฮาก็ว่าเออเฮามาดีเด้อมาเฮ็ดงานมาพักผ่อนเว้าทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก่อนนอนก็ไหว้พุ่นเด้ไหว้พระคือกันไหว้แค้นพระองค์บักใหญ่นึงก็บ่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับใจเฮาล่ะเฮาบ่ได้ลบลู่บ่ได้นั่นได้นี่ก็ลางเทื่อก็อาจสิเป็นแบบเนาะถึงนี่ล่ะเอ้านี่ล่ะไปทำงานตัวเบาแล้วก็ขนลูกเบาแล้วก็ร้อนเจ้าของแต่ว่าหอดย่ามันเมื่อยแหมมันย่าเวลามันเบรกมันเวลามันมีจำกัดมันเมื่อยละบัดเนี่ยมันก็สิเป็นอะไรแบบงุนงิดน่ะคันสิมาดังก๊กก็แก๊กล่ะแบบเสียงนั่นนี่ล่ะมึนแบบให้แม่บ้านญาตินอนบ่หลับบ่มีนะคะแม่บ้านแบบรำคาญแบบมันเมื่อยมันเป็นอาการแบบว่าสิอะไรกันนักกันหนาแท้ฉันมาเบรกฉันเมื่อยฉันอยากหงีบจักหน่อยจังซี่นะสิเป็นอาการนั่นเลยแบบบ่สนใจแม่บ้านก็สิหลับตาอย่างเดียวหลับตาแล้วก็สิมันหลับจังซี่นะแบบเมื่อยเนาะมันเมื่อยเอ้าอ่ะมื้ออื่นก็ค่อยไปเบิ่งกันนะคะมื้ออื่นก็สิพาลูกชายไปสิทุ่มนึงแล้วแม่บ้านสิเดินไปแล้วสิไปหากาแฟกินจะข้าวนะคะทำอีกหนึ่งคืนแล้วก็จะหยุดนะคะแล้วก็จะทำพุธพฤหัสต่อนะคะเอาค่อยพอกันนะคะตอนนี้ชีวิตครอบครัวกันแฮปปี้คือเก่าแล้ว ลิ้นกับฟันอ้าวขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามสาวร้อยเอ็ดสวัสดีค่ะ